สำหรับทีมงานแชมป์โลก30กว่าที่นั่งนั้นยังไม่มีเลยครับโฆษกสนามประกาศอีกครั้งครับคงจะแนะนำอย่างเป็นทางการครับตอนนี้แนะนำเราก่อนนะครับนี่เป็นการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับไม่เหมือนกับตอนเปิดตัวขึ้นเวทีนะครับเข้าขึ้นก่อนรองอันดับ10ครับโนริยูกิโคมัสแม่ท่าทางเอาเรื่องเหมือนกันครับเอาเรื่องเลยครับแม่เป็นมวยที่ขวัญใจของชาวโอซาก้าเลยนะครับดูที่บริเวณตานะครับผมกำลังจะดูว่าตามีเหล่าเต้งหรือเปล่าครับพูดถึงว่าโอซาก้ากับทางโตเกียวนะครับก็ประมาณกรุงเทพกับเชียงใหม่อะถึงขนาดนั้นนะครับอากิระครับครับดูสภาพความพร้อมของโนริยูกิโคมัสึเป็นยังไงครับดูตอนนี้บนเวทีเห็นกระจ่างก็คิดว่าสภาพดีครับก็โกนชกเข้าตัวเองผมเขามีเขาไม่ควรมีอาวุธพิเศษแต่มีใจสู้นะครับก็ตัวนี้ก็มีใจสู้เต็มๆครับเขาก็เข้าใจต่อนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าเขามั่นใจแค่ไหนเขาบอกว่าเขาไม่มีอาวุธพิเศษแต่ว่าเขาจะได้กำลังใจจากแฟนมวยชาวโอซาก้าที่ถือว่าเป็นคนฉลาดตอบนะครับนี่แหละครับขณะนี้ช่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัทพิบีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับโดยคุณวิรัติวชิรรัตนวงศ์พร้อมทั้งคุณธเนศแสงแก้วนะครับดำเนินการถ่ายทอดสดเวลานี้นะครับเวลาตั้งแต่หกโมงนี่ไม่ต้องห่วงเลยเป็นเวลาที่ทุกคนนี่ตั้งหน้าตั้งตาคอยดูของมวยคู่หยุดโลกคู่เล็กคู่นี้นะครับระหว่างพงศักดิ์เล็กกับนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับโนริยูกิโคมัสึผู้ท้าชิงเริ่มยกที่หนึ่งครับติดตามชมเลยครับดูว่าแผนการชกที่เขาออกข่าวมาเป็นข่าวลวงข่าวจริงครับว่าจะต่อยเกมรับซัดส่วนใหญ่วันนี้ก็ข้อมูลนะครับจากนักสืบพิมพ์เดลินิวโดยนกตานีด้วยนะครับแล้วก็มวยสยามแล้วก็มวยสยามรายวันด้วยนะครับครับต้องขอบคุณคุณธานีชัยสุนทรโยธินครับคุณเจียงท่าประจันแล้วก็คุณรวิโลทองครับประธานบริษัทสยามสปอร์ตซิติเคทขอบคุณครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูโคมัสึนะครับเป็นมวยที่ความหวังอีกคนหนึ่งของชาวญี่ปุ่นแต่ว่าเรื่องกระดูกชั่วโมงแล้วนี่ต้องยอมรับว่าของเรานี่ผ่านมาเยอะแล้วก็เป็นมวยที่อยู่ในระเบียบวินัยตลอดนะครับพงศักดิ์เล็กส่วนสูงนี่เท่ากันเลยนะครับ164ซมแม่ตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะขึ้นเวทีว่าจะต่อยเกมรับก่อนนะครับสำหรับผู้ท้าชิงไม่ใช่แล้วครับนี่เขาเดินบวกกับเราแล้วนะครับไม่รับแล้วครับนี่ขึ้นมาสู้เลยนะครับตั้งแต่ยกแรกเขาปักหลักสู้เลยครับมาซ้ายหมัดหนึ่งของพงศักดิ์เล็กมาดูนะครับว่าโคมัสึที่ว่าชกมาทั้งหมด25ครั้งแพ้ครั้งเดียวนะครับแพ้นากาโดมาใน5ปีแรกที่ขึ้นชกนะครับก็สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเหมือนกันมาสักครู่ของเราสวยนะครับต่อย1 2ครับหมัดดักเราก็ไม่หนีนะครับก็ปักหลักสู้เลยครับแผนออกมาไม่ใช่อย่างออกข่าวแล้วครับแฟนบัตรมวยนี่แน่นขนาดไปหมดนะครับทุกมุมดูจดมวยแล้วครับต้องวัดดวงแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อตัวของเราเนี่ยสังเกตได้ดีว่าเนื้อมวยร่างกายซ้อมดีนี่เนื้อตัวที่ไม่ต้องห่วงเลยนวลแล้วเป็นมันเลยนะครับโดนไปหมัดนึงแล้วนะครับพงศักดิ์เล็กซ้ายหมัดนี้ของเราหุกขวาอีกหมัดนึงขวาเราต่อยดีนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นฮุกขวาสั้นๆเข้าแถวๆกกหูครับด้านซ้ายของคมสึแม่คมสึนี่เป็นมวยที่1 2 3 3หมัดเต็มๆแม่ฉายชุดนี้ฉายสวยนะครับพงศักดิ์เล็กน้ำหนักดีด้วยครับออกข่าวมานี่ไม่ใช่แล้วนะครับอย่างนี้นี่ปักหลักซดกันแล้วครับเป็นคู่มวยรุ่นเล็กนะครับรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกเป็นคู่มวยหยุดโลกด้วยนะครับซ้ายอีกทีนึงของพงศักดิ์เล็กดูเหมือนว่าโดนเต็มๆนะครับแถวๆปากครึ่งจมูกครึ่งนะครับโคมัสึใกล้จะหมดยกแรกครับโอ้โหซ้ายหมัดนี้ของเราแม่โคมัสึนี่พยายามชกแบบ
คล้ายๆหมดยกที่1ฟรีเฟกชั่นเลนยิมนะครับที่เป็นยกที่2ครับขอบคุณลูกชายตัวจริงกระทิงแดงโตโยต้าและบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับที่เป็นยกที่2ครับมาเริ่มยก2นะครับวันนี้จากเคมอเตอร์ทองคํา20บาทนะครับแล้วก็ซีพีเมจิโดยคุณชุมโชคการตัดพิชานของเผาโดยคุณปัญญาทองไทยนะครับมาเริ่มยก2ของการชกป้องกันครั้งที่11ของแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกหรือว่า WBC นะครับ112ปอนด์แต่ว่าเป็นการเดินทางไปชกที่ญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่4โดนทุกควายหมัดหนึ่งผมมาสื่อนะครับขณะนี้บ้านเราก็ 6:25 นาทีก็บ้านเขาก็เร็วกว่าเรา2ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับก็ 2:25 ประมาณนี้ครับแม่ชกทรงนี้แล้วมองดูแล้วนะสวยเลยนะครับ1 2 3นี่แหละกันแล้วครับโดนเข้าไปเต็มๆแล้วนะครับแผนที่วางไว้ว่าจะต่อยเกมรับเพื่อคุมเชิง3ยกนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับแม่ของเราตัวนี้นะครับตัวนี้ทำได้ชัดเจนและต้องระมัดระวังโอ้โหโดนอัปคัตขวานะครับอัปคัตขวาสั้นๆของพงศักดิ์เล็กอีกหมัดนึงแม่มาดูทรงนี้แล้วนี่เท่าที่มองๆนะครับไม่หนักใจแต่ว่าอนาคตข้างหน้ายังไม่แน่12ยกนะครับรู้สึกว่าจะแตกแล้วด้วยนะครับสำหรับคุณท้าจริงครับผมว่าสิน่าจะเป็นด้านคิ้วซ้ายครับหางคิ้วซ้ายครับน่าจะแตกเพราะว่าเห็นเลือดไหลออกมาแล้วพอแตกตรงนี้แล้วนะครับมองดูแล้วก็จะต้องระมัดระวังตัวแจแล้วความกดดันมาอยู่ที่พมสุแน่นอนเลยทีเดียวโอ้ย1 2ถึงสักเล็กโดนเหมือนกันนะครับจังหวะโดนเต็มๆหมัดนะครับจังหวะที่บวกมาก็น่ากลัวครับก็เสียงแล้วครับแบบนี้ลักษณะต่อยกันอย่างนี้นะครับดูครับไม่มีใครถอยครับเวลานี้พวกเรานี่ผมว่าน่าจะความใจเย็นนี่น่าจะใจเย็นอีกสักนิดนะครับเย็นอีกสักนิดหน่อยจะดีเพราะว่าเน้นและเลือกเป้าว่าจะดีที่สุดเลยทีเดียวเลือดโอ้โดนฮุกซ้ายโดนซ้ายครับฮุกซ้ายนะครับนับแล้วครับ3แล้วครับเสียงนับหายไปครับเลือดไหลที่บริเวณหางตาด้านซ้ายของโนริยุกิโคมัตสึครับมีเป็นการโดนนับนะครับในยกที่2เสียงนับหายไปครับได้ยินชัดๆว่า3คือนับไปถึงที่นับ3โอ้โหแตกเยอะด้วยครับโอ้ยเลือกตาและด้านซ้ายของคมสุดนะครับแตกเป็นแผลยาวนิ้วกว่าครับแต่ไม่ทราบลึกเท่าไหร่ตัวนี้ดูแล้วมาผู้ขวาอีกหมัดหนึ่งชกทรงนี้ที่เราชอบด้วยแต่ว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องบวกเหมือนกันกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับชาวออสเตรเลียมันคอมบูเนอร์เน้นแล้วเลือกเป้าหน่อยนะครับอย่าบุมบามใกล้ๆแล้วก็เน้นแล้วก็เจาะแม่นๆนะครับพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมนี่ถ้าหาว่าแตกอย่างนี้ครับมากยกนั่นถือว่าเขาอันตรายเลยครับเพราะว่าเลือดจะไหลเข้าตาอย่ามองได้ตาเดียวครับตาด้านซ้ายนั่นจะพลาดหมดยกครับผู้ท้าชิงคือคมสุดนะครับปรากฏว่าเท่าที่เห็นแผลนี่ก็เสียวไส้ครับแผลใหญ่ครับขอบคุณปูน TPI ปูนมอเตอร์ TPI M198 บริษัทพิพิธภัณฑ์ 3K แบตเตอรี่ 3K บริษัท CP เมจิจำกัดนมพัชไลตราเมจิสดใหม่ให้พลังยก3นะครับดูแล้วผมมาสื่อนี่ตอนนี้สถานการณ์นี่ทำท่าจะไม่รอดนะครับเพราะโดนจังๆและชกทรงนี้แล้วนี่ถ้าหุบไหวหมัดของพงศักดิ์เล็กความแม่นของเรานี่แม่นกว่าเยอะเลยทีเดียวแล้วก็แข็งแกร่งด้วยของเรานะครับเราก็ต้องระวังนะครับระวังหมัดบวกของโคมัสสึนะครับเพราะว่าระยะต่อยประชิดเขาบวกได้ครับเอาแล้วครับเจอซ้ายหนักๆพงศักดิ์เล็กใจร้อนไปนิดนึงแต่ว่าความแม่นก็กาเก็บเลยนะครับกาเก็บไปเลยทีเดียวเพราะว่ามีรางวัลจากเคมอเตอร์ด้วยทองคำ20บาทนะครับแล้วก็คุณปัญญาทองไทยอีก10บาทของเผาสมุทรไทยยงเฮิงนะครับแล้วก็หมอเสงด้วยดอกบัวคู่ด้วยนะครับต้องรักดีๆครับแล้วก็ CP เมจิด้วยนะครับระยะไกลนั้นเขาต่อย1 2 3นี่ต้องบล็อกให้อยู่ครับดูครับเขายังมีแรงที่จะบวกนะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วดูเหมือนว่าพาไปให้มันต้องรุนเนอร์แล้วครับเบรกเพื่อจะพบแพทย์สนามครับดูบาดแผลที่บริเวณเหลือกตาซ้ายของผมสิแผลยาวครับแล้วก็ค่อนข้างลึกด้วยเวลานี้คนไทยทุกคนนะครับที่ชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7สีวันนี้นะครับก็อยากจะให้ชกต่อนะครับเมื่อสักครู่ได้เจอซ้ายสั้นๆนะครับถึงกับเซเลยครับผมมาสื่อเ
สถานการณ์ไม่บีบดันแล้วไม่กดดันแล้วนะครับไม่กดดันแล้วครับถึงแม้ว่าจะต่อยบ้านเขาแม่ดูชกทรงนี้แล้วนี่ผมว่าไม่เท่าไหร่แล้วนะครับผมสึกแต่ว่าระมัดระวังไอ้เรื่องหมัดขวานี่ถ้าบอกว่าเขาต่อยรอดการมาในอันตรายเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เราต้องอย่าบุมบำและเน้นและเลือกเป้าคือนวดไปก่อนไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงเวลาแล้วก็เช็คบินหรือว่าเก็บจอได้เลยนะครับ1 2 3เข้าของเราก็บางทีก็ข้อผิดข้อบกพร่องข้อผิดพลาดพอมีนะครับระยะใกล้ๆต่อยผิดนะครับเข้าเร็วเขาต้องตัดสินใจแล้วครับใช้ไม้เด็ดแล้วครับสำหรับคมสิทธิ์มาถึงตรงนี้ยกนี้แล้วนี่ดูเนื้อตัวของเรานี่ปึกเลยคงศักดิ์เล็กและแม่นด้วยนะครับถูกชกแบบไม่กดดันซ้ายอีกหมัดนึงโอ้แล้วก็กล้าต่อยมากนะครับโอ้โหครับทุกขวาโดนนะครับคมสึกแต่ว่าเราต้องระมัดระวังตัวให้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าแค่ยก3นี่ยังอันตรายตลอดเลยอ่ะว่างั้นเถอะยิงมากยกเลือดจะออกมากนะครับแต่ว่าจังหวะบวกดูแล้วก็ยังค่อนข้างเสียไส้ครับเขากล้าที่จะต่อยนะครับต่อยเพื่อแลกแบบได้เสียครับหมดยกครับให้น้ำระหว่างยกเมื่อสักครู่นี้กล้องโคลสไปที่บริเวณแผลแตกของคมสื่อครับเห็นแล้วก็อันตรายนะครับทั้งกว้างทั้งลึกครับแต่ว่ายังต่อยกันได้ต่อครับขอบคุณรถเกี่ยวนวดข้าวเดียวโทรนงครับจากไทยสัญญงการเกษตรเราทำทุกสิ่งเพื่อเกษตรกรไทยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่และบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนมาชมกันต่อบนเวทีนะครับแล้วก็ขอเชิญชาวชายาร่วมงานชายาสร้างสรรค์ครั้งที่3นะครับเสาร์19กุมภาพันธ์งานเริ่มเวลา 18:00 น.สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตนะครับมาชมต่อบนเวทีของการชกป้องกันแชมป์ครั้งที่11ของแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกหรือว่า WBC พงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมนะครับกับคมสึผู้ท้าชิงอันดับ10ของญี่ปุ่นดูว่ายกนี้เจตนาของพงศักดิ์เล็กนั้นต้องการจะเปิดแผลให้กว้างเพื่อให้เลือดไหลแล้วครับใช้หมัดอัปคัตแล้วก็หมัดขวาเยอะขึ้นครับเพราะว่าต่อยหมัดขวานี่ก็เข้าตาซ้ายของคมสึครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถือว่าเทียบหมัดต่อหมัดหรือว่าปอนต่อปอนแล้วเนี่ยของเรานี่แน่นและมั่นคงนะครับมั่นคงมากๆเลยทีเดียวโอ้โห 3-4 หมัดครับชุดนี้ฉายเลยนะครับชาวสกานี่เงียบเลยนะครับชุดนี้แต่ต้องยอมรับว่าคมสุนี่ทนใช้ได้โอ้โดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งของพงศักดิ์เล็กแกว่งเลยนะครับหมัดซ้ายตรงนี้แกว่งแล้วนะครับตอนนี้แกว่งแล้วครับเขาดีเขาเก่งตรงที่ว่าฟุตเวิร์กดีนะครับผมมาสื่อฟุตเวิร์กดีมากครับเข้าออกจังหวะขาไม่มีตายขาไม่นิ่งครับมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับผมมาสื่อนี่ช้ำขนาดนี้แล้วแล้วถ้าบอกระยะยาวไปแล้วนี่5 6 7 8 9นี่จะช้ำมากขนาดไหนนะครับยกนี้ความชัดเจนน่าจะอยู่ที่เราเกือบ 100% แล้วครับเอาความชัดเจนความกระจ่างนะครับเขาโดนแกว่งแล้วครับดูแล้วตะละหมัดนี่แต่ว่ายังประมาทไม่ได้เท่าที่มองดูแล้วพิษสงตอนนี้ของคมสึนี่อ่อนลงไปแล้วแต่ว่าหมัดที่ออกมาตะละหมัดยังแรงใช้ได้เลยแต่ว่ากันของพงศักดิ์เล็กไม่อยู่ด้วยนะครับโดนนุ่ง1 2 3กันโดนเลยนะครับ2สมัดนี่เนื้อๆเลยทีเดียวหมัดสุดท้ายนี่น่าจะเป็นที่เปลือกตาซ้ายของคมสึนะครับหมัดซ้ายเป็นซ้ายตรงครับเลือดออกมาอีกแล้วครับโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วนี่ต้องยอมรับเลยว่าของเราในชกวันนี้ใช้ได้เลยนะครับแม่แรกเลยทีเดียวดวลเลยดวลให้เห็นเลยนะครับตอนนี้แต่ซ้ายเปิดไม่ดีนะครับเมื่อสักครู่เราโดนหนึ่งหมัดครับโดนขวาของคมสิทธิ์ซ้ายตกพอดีครับแม่อย่าเข้ามุมอย่าเข้าเหลี่ยมนะครับอย่าพิงเชือกคงศักดิ์เล็กต้องออกนะครับพิงเชือกไม่ได้เสียงเชียร์ของชาวญี่ปุ่นครับที่ส่งเสียงเชียร์ในสถานที่แห่งนี้ครับจะสร้างกำลังให้เขาครับครับแล้วก็ใช้วัสลีนโปะเป็นอย่างมากและขณะเดียวกันครับอีกมุมหนึ่งก็จับไปที่กองเชียร์ชาวโอซาก้าครับก็ตะโกนเชียร์ว่าโคมาสึครับเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจให้กับโคมาสึนะครับขอบคุณทิพพี่ครับขอบคุณแอนเดอร์สันซาร่าโยติก้าบามและไดฟิลินครับมาเริ่มกันต่อบนเวทีนะครับโคมาสึนี่ช้ำก็จริงแต่ว่าไม่อ่อนเท่าไหร่ยกนี้มียก5แล้วครับวันนี้ต้องยอมรับว่าพงศักดิ์เล็กของเราโอ้ยหุกขวาอันนี้มาเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ร่วงไม่สุดนะครับคมสึโอ้ทนใช้ได้เลยนะครับ
โอ้โหวันนี้รางวัลจาก Toyota K Motor ด้วยทองคำ20บาทด้วยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์คุณชุมโชคการแต่พิชาน CP เมจิแล้วก็สมภัยยงเหิงนะครับหมอเสงยาน้ำกระชายดำแล้วก็มีทั้งดบโอ้โดนทุกขวาอีกหมัดหนึ่งผมไม่สื่อนะครับเรากำลังจะดูกันนับไหมนะครับนับแล้วครับ3นะครับแม่เสียงนับ3แล้วหายเลยครับแต่กรรมการยังนับอยู่ครับโดนฮุกขวานะครับนี่เป็นการโดนนับครั้งที่2ครับแล้วเลือดไหลทะลักออกมาเลยครับแม่ดูแล้วจะรอดไม่รอดนะครับวันนี้ปอก้องเผาด้วยคุณปัญญาก็มีทองคำอีก10บาทโอ้ยแลกแล้วนะครับโอ้โหมาสื่อนี่ทนใช้ได้เลยช้ำเลยนะครับมาถึงตรงนี้พงเราฮุกขวาอีกหมัดนึงวันนี้เราต่อยฮุกขวาได้ดีมากนะครับฮุกขวาก็อัปคัตครับดูความแม่นโอ้โหซ้ายชุดนี้ชุดใหญ่เลยมาโอ้โหนี่นะครับป้องกันครั้งที่11ของพงศักดิ์เล็กโอกาสเป็นของเราครับโอกาสเป็นของเราแล้วครับโอกาสเป็นของเราแล้วครับโดนนับครั้งที่3ครับยกนี้เป็นครั้งที่2ของยกนี้ครับขอสู้นะครับผมประสือชูมือขึ้นมาเพื่อขอสู้ต่อเดี๋ยวดูครับดูมิสเตอร์มันท่องเขาว่าให้ไม่ให้ครับไม่ต่อยบ้านเขาครับเรียกแพทย์เลยครับพบแพทย์แหมได้พักอีกครับได้พักอีกครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเรียบร้อยแค่ยก5เท่านั้นนะครับโอ้นี่แหละครับสุดยอดของแชมป์โลกนิรุตไฟเวทของสภามวยโลกนะครับพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมครั้งนี้ครั้งที่4นะครับไปปราบญี่ปุ่นนะครับถึงแดนเลยทีเดียวกลับมาก็แฮปปี้เลยนะครับ2นับครับในยกนี้ครับแล้วสุดท้ายกรรมการต้องจับแพ้เลยครับจับแพ้ที่นี่กันน็อกเอาท์ครับหลังจากนับครั้งที่2แล้วครับนี่เป็นภาพสดๆจากโอซาก้าฟรีเฟกเซอร์เลนยิมครับจากเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านกำลังชมการถ่ายทอดสดโดยช่องเจ็ดสีและเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่11ของพงศักดิ์เล็กครับนี่นะครับเดินทางไปที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ครั้งที่4คุณวิรัติวชิรรัตนวงศ์นะครับผู้จัดการของทางพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมมาชกแล้วหายเหนื่อยเลยนะครับดูเหมือนว่าทางด้านของโนริยูกิโคมาสึนั้นเขาก็เสียใจเลยครับจากการเข้าไปกอดเทรนเนอร์กอดพี่เลี้ยงลักษณะอย่างนี้ครับเขาหวังเอาไว้ค่อนข้างเยอะครับ ทีมงานของแชมป์โลกครับก็รอยยิ้มแหละครับหลังจากนี้แล้วก็ฉลองชัยแน่นอนครับที่โอซาก้าเมื่อคืนกับคืนนี้นี่นอนผิดกันเลยนะครับเมื่อคืนอาจจะกดดันนิดหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ชกแต่ว่าพอหลังจากที่ชกวันนี้แล้วคืนนี้นอนแบบสบายๆเลยนะครับผลการชกนั้นจบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแผนที่ทั้งสองฝั่งเตรียมไว้ครับไม่ได้ใช้เลยครับ3ยกของเราจะเปิดเกมด้วยการคุมเกมก่อนในขณะที่ทางฝั่งของผู้ท้าชิงคือผมสุขเขาบอกว่าจะต่อยเชิงรับเพื่อให้ครบ12ยกอากิระครับเมื่อเกมการชกเป็นอย่างนี้ครับในความรู้สึกของในฐานะที่อากิระเป็นผู้สื่อข่าวสายมวยและเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยมีความรู้สึกอย่างไรครับก็ผมก็ก่อนชกคิดว่าคงมาเจอหน้าแพ้ก็ผู้สักเล็กชนะก็ธรรมดาครับก็วันนี้คงมาเจอก็ใช้ทุกอย่างน้อยครับก็แพ้ก็ถูกใจครับเป็นความรู้สึกของมิสเตอร์อากิระครับผู้สื่อข่าวพิเศษของมวยสยามและสยามกีฬารายวันครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณธานีชัยสุนทรโยธินคุณเจ๋งท่าพระจันทร์และก็ท่านประธานบริษัทสยามซินบอร์ดซินดิเคทคุณรวิโอทองครับภาพยังอยู่ที่โอซาก้าเลยครับนี่เป็นภาพสดๆนะครับแม่วันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าแชมป์โลกทุกรุ่นไฟเบรกของสภามวยโลกหรือว่า WBC นะครับพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงเราไม่บอก